ให้คุณผู้ชมดูพริกต้นมันล้มคุณผู้ชมอ๋อมันดกนี่ดูจะดกไปไหนฮะจะดกไปไหนจะดกไปไหนจอนอยู่ที่ทุ่งนาของคุณปิ่นทองพยัคฆทาฮะอยู่บ้านเปือยตำบลเปือยอำเภอเลื่อมนาดจังหวัดอำนาจเจริญทุ่งนาของที่ปิ่นทองเนี้ยนอกจากจะทำนาแล้วเขายังแบ่งพื้นที่ไร่กว่าๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยมีการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้ปิ่นทองพยัคฆทาได้ปิ่นทองพื้นที่ที่เฮาอันอยู่นี่มีเนื้อที่เท่าใดวัดทั้งแปลงนี่6ไร่เฮาเฮ็ดนาจักไรเฮ็ดนาจะประมาณ4ไร่เฮ็ดนา4ไร่2งานล่ะนอกจากนั้นเป็นเกษตรเป็นเกษตรผสมผสานเฮาเฮ็ดหยังแน่นี่ปลูกพืชสวนครัวแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับรายได้หลักของเฮาคือนี่แหละก็ได้จากกบแน่ได้จากเขาแน่ระหว่างกบกับเขาอันไหนได้ดีกว่ากันกับกบแล้วครับกบแม่นบ่ถือว่าเป็นไร่ได้รักเฮาเลยเฮาเฮ็ดแบบนี้มาโดนเลยยังเขาปีที่5เขาปีที่5ได้แรกๆก็เริ่มเฮ็ดเฮ็ดฮะไปลูกคู่ก้านไปเฮ็ดไปบ่แรกๆก็ซื้อลูกกบก็มาเลี้ยงอือซื้อไปซื้อมาเขาก็ให้แม่พันธุ์มาเฮ็ดเองอันนี้มีใครแนะนําเฮาบ่ว่าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้ต้องขุดคล้องแบบนี้แบบนี้ครับคิดเองคิดเองอ๋อคิดเองมีผู้แนะนําแต่ว่าวิธีผสมกบก็สิบอกวิธีมาอ๋อกับลูกค้าที่เฮาไปซื้อลูกกบประจําครับเพิ่นก็เลยบอกวิธีเฮาเพิ่นเลยบอกวิธีเฮาก็จํามาเฮ็ดได้เลยครับมีปัญหาหยังก็ถามเรานําตอนนี้ชํานาญแล้วขายลูกฮวกแล้วขายลูกฮวกลูกกบแล้วก็กบเนื้อคุณผู้ชมช่วงหน้าแล้งเดือนเมษายนเนี่ยลูกออสหรือว่าลูกกบนั้นกิโลละ 1,000 บาทเลยนะคุณผู้ชมขายขีดละ100ฮะกระชังที่คุณผู้ชมเห็นวางเรียงรายอยู่เนี้ยก็คือกระชังสำหรับอนุบาลลูกออสฮะคุณผู้ชมพอกบวางไข่เสร็จแล้วฟักเป็นตัวเขาก็จะย้ายมาลงอนุบาลไว้ในกระชังนี้ซึ่งก็จะขยายไปทั้งตลอดแนวของคลองเลยแหละช่วงนี้ก็กำลังเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะทยอยเอาลูกออสมาใส่ในกระชังแล้วฮะอีกหน่อยก็จะเต็มตลอดแนวคลองนี้แล้วนี่ก็จะเป็นรายได้ทั้งปีของคุณปิ่นทองฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ขายลูกออสหรือว่าลูกฮวกไปจนถึงลูกกบแล้วก็ขายกบเนื้อเขาจะมีรายได้ตลอดทั้งปีจากกบนี้ฮะมีเลี้ยวมานี่อีกคลองเลี้ยวมานี่อีกคุณผู้ชม นี่ฮะเขาก็ปลูกโอ้ยเยอะจังเลยงามนี่นี่รอบคูคลองนี้กำลังปลูกแตงกวาฮะเขาจะเป็นคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ของเขามาแบบนี้ฮะแบบนี้ความกว้างของบ่อก็ไม่ได้กว้างมากฮะประมาณ2เมตรส่วนความยาวนี่ก็ยาวตลอดแนวของพื้นที่นาเขาเลยช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกบวางไข่ฮะตอนนี้พี่ปิ่นทองเขากำลังผสมพันธุ์กบอยู่อันนี้คือบ่อฝากคุณผู้ชมไข่กบลอยเต็มน้ำเลยเอาลงจะคูนี่14คูเพียงขี่กันอยู่ก็มีเมียนเต็มเลยนี่แต่ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้เขาเสียวออกเลยมันบอกอ๋อตัวที่มันขี่กันอยู่นั่นเขาเอาไปก่อนอ๋อยังไม่ปล่อยกันก็จะยังไม่เอาออกขี่กันอยู่ช
ชมเห็นไข่ดำๆลอยเต็มเลยกบอ่ะเวลาวางไข่ปุ๊บภายใน24ชั่วโมงฟักเป็นตัวเลยอย่างง่วงน้ำบอกวัวกินมะม่วงมะม่วงนกนี่ไม่กินนะจะกินสีทองมะม่วงถูกไม่กินนะจะกินมะม่วงแพงเออมะม่วงแจ็คซอมึงดูกระโดดแท้มองยังนี่มองแก้วชมดูมองแก้วมากขนาดวัวยังอยากกินเลยประมาณเดินไหนเข้าสิงงามบ่โอเค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 เต็มสูบเลยเต็มสูบเลยเดือนมีทุน่าบ่แม่นบ่คุณผู้ชมเราจะมาอีกครั้งก็คือตอนที่กิจการของพี่เขาเข้าสู่จุดพีคประมาณเดือนมิถุนายนโปรดติดตามตอนต่อไปฮะจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากปากของคุณปิ่นทองแล้วพี่จอรู้สึกภูมิใจในตัวตนของเขามากจากพื้นนาที่แห้งแล้งว่างเปล่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดด้วยฝีมือของเขาเองพอใจไหมกับสิ่งที่เราทำพอใจอยู่ครับจนพออยากอยู่บ้านจนอยู่ได้เลยแมนบอกโอ้รู้สึกว่าอยู่นานแล้วมีความสุขแล้วเห็นสิ่งที่เราทำสำหรับวันนี้พี่จอนก็ขอขอบคุณคุณปิ่นทองที่แชร์เรื่องราวดีๆให้เป็นพลังใจสำหรับทุกๆท่านคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้า